สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวันนี้บอสBig Bit Event ค่ะบอสตัวที่2นะคะเข้าตอน4ทุ่มบอสโอดินของ Event Final 13ค่ะเงื่อนไขมีอยู่3อย่างนะคะคือลดพลังโจมตีบอสลดพลังป้องกันบอสแล้วก็ทำให้บอสติดสถานะ Cancel Turn หรือ Stun ฟ้า Stun ฟ้าก็สกิลที่บัสใส่ช่องแรกนะคะใครไม่มีก็ให้ทำค่ะง่ายสุดแล้วเพราะว่านอกนั้นก็จะเป็นลิมิตที่เกิดจากเป็นผลพวงจากลิมิตของมีของลูเนสมีของฟิโอนิลคูลูลุหลักๆจำได้แค่เนี้ยค่ะที่เหลือไปหาเอาเองอันนี้เป็นทีมที่บาสใช้แชลเลนจ์นะคะอย่าลืมว่าบอสนั้นมีการไฟนอลคาวดาวด้วยเป็นไฟที่ต้องเร่งดาเมจพอสมควรนะคะเพื่อนใช้เป็นโรดเดชิเหมือนเดิมค่ะก็เริ่มต้นมาก็เหมือนเดิมค่ะทุกๆไฟคือเริ่มต้นมาให้บัฟทีมให้เราหนาที่สุดก่อนถ้าดูจากไฟโดยปกติแล้วโอดินจะมีการโจมตีอยู่3แบบก็คือไม่ยิงสายฟ้าเดี่ยวหมู่ก็จะเป็นตีกายภาพเดี่ยวหมู่แล้วก็อีกท่านึงก็วัดเอาว่ามันจะเอาอะไรมาพยายามทำเงื่อนไขให้ติดไว้ทำได้นะคะเนี่ยสตันฟ้าติดแล้วโอเคอันนี้ก็ว่าเซฟแล้วคือยังไงก็ได้3เหรียญละติดโปรเทคติดโล่แล้วปรากฏว่าบอสใช้ทันเดล่าตายหมู่เย่เนื่องจากว่าบอสมันถึกมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเล่นทีมเวทอาจจะสบายกว่าแต่ยังไงบาสก็สนับสนุนทีมกายภาพค่ะแล้วถ้าจะให้พูดมันง่ายกว่าในการเมเนจดาเมจถ้าเกิดใครเอาฟูลเบรกมาใช้ฟูลเบรกแค่อันเดียวจะลดดาเมจจะทำเงื่อนไขได้ครบเลยนะคะจริงๆแล้วไฟเนี่ยขอแค่เอาตัวคอนตรงภาคมาได้แล้วมีลิมิตดีๆว่ามันก็ผ่านแล้วอะไฟมันดูไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่าไอ้ achievement ของด่านมันบังคับให้เราใช้สตันฟ้าไกลๆได้แหละมันก็เลยทำให้เราดูง่ายจริงๆถ้าใครมีทุนทรัพย์กับออฟพอสมควรน่ะจัดทีมกายภาพ4คนน่ะแล้วใช้สตันฟ้า4คนเลยก็ได้นะคะบอสก็จะไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณเล่นสายนั้นคือคุณเปลืองเงินมากสังเกตว่าดาเมจที่เกิดจากเวทมนต์จะแรงกว่าเพราะงั้นจริงๆเอาทีมเวทมาจะสบายกว่าก็ได้ถ้าเกิดใครมีคาถาภาค13เยอะนะคะอ๋อใช่ลิมิตลัมซ่าถ้าปาหินก็สตันฟ้า 100% นะคะใครมีลัมซ่าแล้วก็มีลิมิตท่านั้นแนะนำอย่างยิ่งให้เอาลงนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นคีย์เมเกอร์ของชัยชนะทีมเลยทีเดียวจริงๆเลือดขนาดนี้ไม่ต้องฮิลก็ได้นะคะแต่จะปั๊มเกจเฉยๆค่ะก็เลยกดออกคำสั่งไปถ้า
ถ้าคิดว่าเมเนจเลือดทันคิดว่าคุมเลือดทันไม่ต้องกดฮิลเสียเปล่าก็ได้นะคะเสียได้แอคชั่นเดี๋ยวพอเฟสสุดท้ายระบาดก็จะเบิร์ดดาเมจพอบอสเล่นเหลือ 30% ก็จะใช้โลอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคงต้องเติมเฮดด้วยเพราะว่าเฮดน่าจะหมดแล้วหมดแล้วแหละไม่ใช่น่าจะถ้าบัฟเต็มไม่ต้องกลัวดาเมจนะคะยังไงบอสไม่มีทางอัดทีเดียวตายอยู่แล้วค่ะถ้าโปรเทคได้ไฮพาวเวอร์เบรกได้โล่ได้ดาเมจครบชนะแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลไปเลยแล้วเห็นคนหนึ่งเขาชนะกันตอน17เท่าตอน17อ่ะทำไมตอนแม่ถึงแพ้เขาตายละดูแล้วไฟน่าจะจบแล้วค่ะน่าจะมีปัญหาอะไรเซตอัพทีมผ่านไฟผ่านโอเคค่ะจบแล้วค่ะ16วิดูเหมือนจะแพ้คนอื่นอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรน่าจะเพอร์เฟคสกอร์นะคะถ้าบาสเดาไม่ผิดหรือเปล่าโอเคค่ะเพอร์เฟคสกอร์ค่ะก็จบลงได้อีกอีเวนต์หนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีบอสตัวที่3ออกมาตอนเวลาบ่ายโมงนะคะแล้วบอสตัวที่4ออกมาตอน4ทุ่มยังไงก็อย่าลืมเช็คตารางกันดีๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีก2รอบค่ะค่ะสวัสดีค่ะ